สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับจากกระเพาะอาหารด้วยเหตุไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นลำไส้เราบีบไม่ดีหรือลำไส้เรามีก้อนมีลิ่สีดวงนะครับหรือหูรูดเราย้ายที่ในผู้สูงอายุนะฮะทำให้เกิดกรดหรือสารอาหารมันไหลขึ้นมาหรือเราเรียกกรดไหลย้อนอ่ะภาษาบ้านๆมันก็จะมีการอักเสบอยู่ตลอดเวลานะฮะส่องกล้องเข้าไปคอก็จะแดงก็จะมีเมือกอยู่ผลิตตลอดเวลาอันนี้การซักประวัติตรวจร่างกายการส่องกล้องก็จะช่วยได้นะครับโรคสุดท้ายก็อาจจะเป็นโรคที่แปลกๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรคที่เราเรียกโจเกนซินโดรมนะเราอาจจะไม่ต้องรู้ก็ได้ครับก็เป็นโรคที่ภูมิต้านทานบกพร่องไปทำลายต่อมน้ำลายนะฮะทำให้ไม่สามารถผลิตน้ำลายได้แต่ในทางตรงกันข้ามจะทำให้น้ำลายเหนียวมากเป็นพิเศษแล้วน้ำลายก็จะไปกองอยู่ที่คอแล้วพวกนี้ไม่ใช่จะมาแค่ต่อมน้ำลายมีปัญหานะก็จะมาด้วยปากแห้งตาแห้งนะฮะถ้าเจอในผู้สูงอายุหรือว่าเป็นผู้หญิงวัยกลางคนเราเรียกโจเกนซินโดรมซึ่งจะมีโรคข้อโรคอย่างอื่นเข้ามาแทรกอันนี้ผ่านนะครับเจอน้อยอย่าเพิ่งไปใส่ใจแล้วอย่าเพิ่งรีบอ่านใน Google นะครับให้แพทย์เป็นคนช่วยวินิจฉัยสุดท้ายก็จะมียาดังนั้นสรุปนะฮะสเต็ปแรกที่เราต้องรู้คือนอกจากกฎ3ข้อแล้วแพทย์จะช่วยคุณหาสาเหตุของโรคก่อนว่าคุณน่ะมีเสมหะเรื้อรังจากโรคหรือเปล่าซึ่งอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดจากโรคและเรากินยาเรามักจะได้ผลดีและคนไข้มักจะหายนะครับแต่ถ้าโรคกำเริบก็อาจจะกลับมาเป็นใหม่มันก็จะวนอย่างเงี้ยดังนั้นแน่นอนครับเรารู้สาเหตุเราไปแก้ที่โรคเสมหะก็จะหมดแต่ถ้าโรคกลับมากำเริบใหม่เสมหะก็จะมาใหม่นะครับอันนี้ให้เข้าใจดังนั้นเราจะโฟกัสที่โรคในกลุ่มแรกนะครับถ้าเป็นเช่นภูมิแพ้เรื้อรังอย่างเงี้ยเราก็จะให้ล้างจมูกเห็นไหมฮะพ่นยาในจมูกกินยาถ้าเป็นกรดไหลย้อนปรับพฤติกรรมนอนหัวสูงหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกรดไหลย้อนนะครับพอผืดผมก็พ่นยาปรับยานะครับบริหารปอดอันนี้คือกลุ่มที่1จบแล้วนะครับเอามาดูกลุ่มที่2กลุ่มที่2อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะฮะที่ค่อนข้างยากคือเราหาแล้วไม่เจอโรคแต่บังเอิญคนไข้ยังรู้สึกอยู่ตลอดเวลาฟังดีๆนะครับรู้สึกว่ามีเสมหะแต่พอส่องกล้องไปดูแล้วไม่มีเสมหะอันนี้นะครับอันนี้ยังไม่อยากให้เราสรุปว่าเป็นโรคนี้แต่ให้ฟังก่อนว่ามันก็มีกลุ่มโรคอันหนึ่งที่เราเรียกว่าปลายประสาทเนี่ยมันไม่ค่อยทำงานพอปลายประสาทที่ไปเลี้ยงกล่องเสียงไม่ค่อยทำงานเนี่ยมันจะทำให้กล่องเสียงหรือตรงนี้เกิดอาการชาเมื่อไหร่ที่กล่องเสียงเกิดชาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอยู่ในคออยู่ตลอดเวลาจำได้ไหมครับเวลาเราไปถอนฟันหมอเวลาเขาฉีดยาเนี่ยเพื่อที่จะบล็อกเวลาเราถอนฟันเนี่ยพอเรากลับมาบ้านเราจะรู้สึกยังไงฮะเราจะรู้สึกเหมือนมีน้ำลายหรือปากตรงๆ หน่วงๆเหมือนมีน้ำลายแต่จริงๆมันไม่มีน้ำลายมันเป็นอาการชานะพออาการชาเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันแน่นๆมันหนักๆเหมือนมีเสมหะแต่จริงๆมันไม่มีเสมหะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกโรคหนึ่งนะครับซึ่งก็รักษายากครับก็ต้องปรับพฤติกรรมอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันในแง่การรักษานะครับ